ไม้ติดบ้านแบร์วอสมังกี้ไดเล็กก่อนจะชมต่อนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณมังกี้ไดเล็กครับผมของใช้มหัศจรรย์ภายในบ้านนะที่มหัศจรรย์ทุกอย่างเลยฟองน้ำมหัศจรรย์นะฮะไม้กวาดไม้กวาดไม้ม็อบแก้วมหัศจรรย์ถังขยะมหัศจรรย์ใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะเราจะมีราคาพิเศษให้ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดหรือสอบถามได้เลยนะฮะที่เพจ Facebookมังกี้ไดเล็กครับผมขอขอบคุณแบร์วอชครับแบร์วอชนี่เลยฮะผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเป็นแอลกอฮอล์คลีนนะฮะ 75% ปลอดภัยทุกวัยและตอนนี้เนี่ยเขามีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ใช่ใช่ไหมเซนเซอร์เครื่องปิ้งเข้าไปติดตามรายละเอียดและสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ LINE Official แบร์วอช9ครับผมครับผมขอขอบคุณไม้ติดบ้านครับสนจูนิเปอร์ผู้จอมพรครับโพเจ็ดสีโพเจ็ดสีโพเจ็ดสีมาขามช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองโอยเซียนแคะทุกอย่างแคะหมดคนแคะไม่มีเข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่เพจไม้ติดบ้านครับผมไปต่อเลยไหมไปกันฮะไปครับผมไปไหนซื้อของฮะซื้อไม้ติดบ้านหลังจากที่เราได้เดินสำรวจตรวจสอบไปแล้วทั้งหมด3ตึกคือตึกที่5ตึกที่4และตึกที่3ขณะที่กำลังไปต่อยังตึกที่2ซึ่งเป็นหน้าที่รับผิดชอบของคุณอ๊อฟนั้นจู่ๆคุณอ๊อฟก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งจนคล้ายว่าคุณอ๊อฟใกล้จะพบคำตอบที่จะแก้ไขเรื่องราวในวันนี้ได้แล้วล่ะครับอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวรับหนึ่งนะคุณเป็นอะไรทำไมอยู่ๆคุณมาถามว่าคือเดินสำรวจบ้านหลังนี้แล้วว่าเขาเนี่ยไปขัดแข้งกับขาใครหรือเปล่าใช่ใช่เคยไหมเคยครับเคยคิดว่ามีคนหลังใจอยู่คิดว่ามีคนหลังใจมากกว่าคือตอนแรกพอไปอยู่บ้านหลังหนึ่งกำลังรออ่ะมันชัดว่าบ้านมีผู้หญิงผมยาวอยู่แล้วก็เลยถามว่าแล้วไอ้หนังเนี้ยใครเป็นคนทำเขาเลยบอกว่าก็คนนี้ทำใช่ไหมใช่ก็เลยคิดมันก็แวบขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็คือแวบขึ้นมาเลยก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ที่คนนี้แล้วเป็นประเด็นที่ผมสงสัยอยู่เหมือนกันบางทีว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับบ้านซะโดยตรงเพราะว่ามีเหมือนกันที่ไปรับขันไปรับขันแล้วคือไปรับที่ไหนนะผมจำสถานที่ไม่ได้แต่ผมมีลูกเขาด้วยจำหน้าเขาได้ก็คือเขามาทำพิธีบวงสรวงหนังให้ผมด้วยซึ่งคนที่พาผมไปอ่ะคือคนที่โกง10ล้านเนี่ยนะโกงเงินผมไปที่จะเอามาทำหนังพอเขาเข้ามาทำเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องมีการบวงสรวงแล้วก็พาเรากับครอบครัวเราอ่ะไปรับขันกับคนคนนี้ทางบ้านเลยก็มีผมกับแม่ที่ไปเพราะพ่อเขาไม่เชื่อแล้วพวกนี้เขาก็ไม่ได้ไปเอาละฮะผมกำลังจะถ่ายทำบ้านหลังที่2นะแล้วอยู่เกิดอยู่ดีๆคุณอ๊อฟก็เข้ามาแล้วก็มาถามอย่างที่คุณกำลังฟังในเหตุการณ์อยู่นั่นก็คือทางคุณม็อบเนี่ยเคยทำหนังเรื่องหนึ่งใช่ครับแล้วเกิดมีปัญหาเราก็ไม่รู้ว่าล่าอะไรเราไม่พูดถึงละกันแต่มีปัญหาแล้วตอนนี้อ๊อฟก็เลยบอกว่ามันมีเรื่องของของบางอย่างใช่คือเหมือนกับเป็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกส่งมาเพื่อให้กันออกไปอ่ะกันคนที่จะมาซื้อกันคนที่จะมาทำให้แบบคือไม่ให้ธุรกิจเขาไปรอดอย่างเงี้ยหรอแต่ตอนนี้ธุรกิจอื่นเขาก็รอดถูกป่ะไม่สิมันไอ้เรื่องอันเนี้ยคือไม่รอดก็คือธุรกิจของคุณม็อบเท่านั้นเพราะตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นเรื่องของมุมมองใหญ่ๆผมถามงี้เอาแล้วตัวตึกนี้มันไม่ใช่ของคุณม็อบคนเดียวอ่ะของเป็นของคุณแม่ครับกระเป๋าก็คุณแม่เป็นคนทำครับเออแล้วทำไมถึงขายไม่ได้ก็ขายแล้วเขาได้ตังค์บ้างล่ะเออผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ถ้าบอกกับแม่ว่าไม่ต้องเอาตังค์ให้ผมได้ไหมเขาจะได้ขายได้เดี๋ยวก่อนนะคุณแม่อันนี้คุณแม่ไม่ต้องออกกล้องก็ได้นะถ้าขายได้คุณแม่เดี๋ยวผมเอาเสียงถือว่าเสียงที่คุณแม่ไม่ต้องเอากล้องมาที่คุณแม่ถ้าขายได้คุณแม่เอาเงินให้น้องให้ลูกไหมชีวิตเนี่ยให้เขามาตลอดนี่หมดไป10ล้านก็ยังให้เขาเลยเนี่ยที่ทำหนังยังไงคุณแม่ก็ต้องให้คุณบ๊อบแน่นอนซึ่งตรงนี้เคยเป็นออฟฟิศใช่ครับของการทำหนังเรื่องนี้มีคนเข้าออกบ่อยตอนแรกอ่ะเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ๆอ่ะเขายืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วแบบว่าตอนเรายืนถ่ายอยู่ตรงนั้นเขายืนชะโงกดูเราอย่างเงี้ยเขาชะโงกมองเราตอนที่เราถ่ายอยู่ตรงด้านโน้นฮะแล้วตอนนี้เขาไปไหนแล้วลักษณะผู้หญิงอธิบายอีกรอบนึงเป็นยังไงตัวใหญ่ผู้หญิงตัวใหญ่อย่างนี้เรียกว่าตัวใหญ่ไหมอย่างคุณอ๊อฟเรียกว่าตัวใหญ่อาเป็นผู้หญิงลักษณะแบบคุณอ๊อฟแล้วเขามีผลอะไรหรือเปล่าเพราะดูเหมือนเขาน่าจะเป็น
ดวงวิญญาณดวงหนึ่งที่ถูกสั่งให้มาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าฮะกำลังจะบอกว่าผมเรียกว่าของได้ไหมเพราะมีการสั่งมานี่คือมีดวงวิญญาณหนึ่งดวงที่ถูกสั่งมาจากบุคคลบุคคลหนึ่งเหมือนผีสั่งมาเหมือนแบบว่าสมมติว่าออฟมีพี่เจเป็นอาจารย์ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าออฟไปชอบน้องเขาออฟก็จะแบบไปหาอาจารย์ออฟว่าอาจารย์ช่วยไปจัดการมันหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันธุรกิจล้มอะไรอาจารย์ก็อาจารย์ที่เป็นคนเลี้ยงผีอยู่แล้วเนี่ยก็มีในอานัตของตัวเองเนี่ยก็สั่งหนึ่งในลูกน้องของตัวเองอ่ะไปจัดการอย่างนี้ผมเรียกว่าทำของอ่ะของก็ได้แต่นี่คือการทำของ เพราะว่ามีการสั่งให้ไปทำอะไรคนคนหนึ่งอ่ะฮะแล้วเขาหายไปไหนแล้วคนนั้นใช่พอเดินขึ้นมาก็ไม่เห็นจนถึงชั้นสามก็นึกว่าแต่เขาเดินขึ้นไปชั้นสามหายเลยทีนี้ก็หายไปเลยและที่บอกว่าไปเจออยู่ในบ้านน่ะจังหวะที่ก้าวเท้าเข้าบ้านหลังแรกคือก้าวไปปุ๊บแล้วก็เจอเลยผู้หญิงยืนตรงบันไดผู้หญิงยืนอยู่ตรงบันไดใช่ถึงตอนนี้เบาะแสที่ชัดเจนที่สุดคือวิญญาณผู้หญิงร่างใหญ่ที่ถูกใครบางคนส่งมาวิญญาณดวงนี้คุณอ๊อฟพบอยู่ที่บ้านหลังแรกซึ่งเป็นบ้านที่เคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวคุณม็อบว่าแล้วก็อย่ารอช้าไปตามหาวิญญาณผู้หญิงดวงนี้ที่บ้านหลังแรกกันครับเอาละฮะบ้านหลังที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นบ้านที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยถูกไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทั้งคุณม็อบคุณแม่แล้วก็พี่สาวอยู่ด้วยกันแต่เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงทะเลาะกันอะไรขนาดนั้นอยู่หลังนี้นะครับก็จะเหมือนต่างคนต่างอยู่ลงมากินข้าวกันแล้วแต่ใครจะกินก็กินอะไรอย่างนี้ครับไม่ได้แบบเหมือนไม่มีเวลาคุยกันแล้วพอได้คุยกันนิดหน่อยจะเริ่มทะเลาะกันแล้วสามคำทะเลาะกันแล้วก็แบบกลายเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลายบางทีถึงขั้นงอนก็หนีออกจากบ้านครับอันนี้ผมเอาเรื่องชัยภูมิก่อนนะเพราะว่าตอนที่เรามาถึงนะอาจารย์เต้เราคุยกับน้องม็อบอยู่หลังรถแล้วเราก็บอกว่าถ้าอยู่ทิศนี้การปิดแบบเนี้ยมันปิดไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรจันเต้เพราะว่ามันจะไม่มีพลังที่สะอาดเลยมาชำระล้างบ้านคือมีแต่พลังหยินหยินแต่ไม่มีหยางไม่มีหยางนั่นก็คือการทำหลังคาทึบทึบแล้วปิดอีกทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ใครมองเห็นกูเลยใช่นั่นคือทำให้หนึ่งเป็นไงครับทำให้คนในบ้านเนี่ยแยกกันอยู่ไม่สนใจใครแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ามีคอนฟลิกต์หรือทะเลาะเบาะแว้งกันได้ง่ายแล้วก็มีโรคส่วนตัวกันเยอะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรพลังในบ้านไม่สมดุลมันจะทำให้คนในบ้านอ่ะเป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายคือถ้าคิดเล็กคิดน้อยอย่างเงี้ยอย่างเราเป็นผู้ชายก็จะแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นแต่พอผู้ชายมาอยู่ในสภาวะเนี้ยมันจะกลายเป็นคนนิ่มจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บเป็นอย่างนั้นไปผมถามก่อนพออยู่กันอย่างที่บอกเป็นลักษณะอย่างที่อาจารย์เต้บอกว่าอยากอยู่คนเดียวใช่เจอกันก็แคร็กกันใช่ทะเลาะกันอย่างส่วนตัวผมอยู่ข้างบนไม่อยากลงมาข้างล่างเลยคิดว่าลงมานานแล้วหรอเพิ่งมาเป็นตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก็จะกลับไปอยู่นี่ใช่เมื่อก่อนผมนอนกับแม่เลยอยู่กับแม่ตลอดไม่เคยทะเลาะกันแต่พอมาอยู่ที่นี่พอแบบอย่างเดินลงมาแค่เดินลงมาชั้น2ต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างทะเลาะกับแม่แล้วคุณอ๊อฟน้องทีโอหนูเห็นผีไหมลูกเห็นครับอยู่ไหนลูกในห้องน้ำที่บอกเมื่อกี้นี้ครับมีผีผู้หญิงในห้องน้ำครับผมชอบดูอยากแก้ผ้าคงไม่มีใครมาอาบน้ำข้างล่างหรอกอ่ะในมุมผมนะแต่ผีผู้หญิงอยู่คุณอ๊อฟคุณเข้าห้องน้ำยังไม่เข้าผมยังไม่เห็นผมอาบประจำอาบประจำข้างล่างเหรอใช่เพราะว่ามีน้ำอุ่นข้างล่างผมก็จะมาอาบข้างล่างอ๋อเหรอครับผมเขาก็เพิ่งไปฉี่มาเพิ่งไปฉี่มาแล้วเขาเห็นของหนูไหมลูกเห็นฮะจริงเหรอแล้วทีโอทำไงครับโชว์เลยก็มองหน้าเขากลับฮะผีผู้หญิงที่เห็นลักษณะเป็นไงผมยาวครับผมตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงค่ะใหญ่แบบพี่อ๊อฟไหมไม่ฮะไม่นะอันนี้คือเห็นหนึ่งดวงวิญญาณคุณอ๊อฟบอกว่าที่บ้านนู้นเนี่ยพอกลับมาบ้านนี้มีอยู่ช่วงตอนที่เราถ่ายจานเต้อยู่เนาะพอกลับมาบ้านนี้เห็นผู้หญิงคนนั้นใช่ผู้หญิงตัวใหญ่ที่อยู่บ้านนู้นอยู่ไหนครับตรงมุมนี้เลยยืนอยู่ตรงมุมนี้เลยตอนนี้ยังอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่แล้วนะเขายืนอยู่ตรงมุมนี้เขาเข้าบ้านหลังนี้ได้ไงไม่รู้ล่ะมีป้ากวนอูแต่คือป้ากวนอูดีมีจระเข้ห้อยคอด้วยมีจระเข้ด้วยห้อยคอป้ากวนอูด้วยใครก็ทำกันแบบนี้ม็อบแล้วมีผ้ากฐินที่ได้มาจากงานกฐินให้อาป้าทำไม่ควรใช่ไหมครับแล้วป้าอยู่ตรงบันไดใช่ไม่ควรไว้ตรงบันไดเลยคือผมบอกนี่ก่อนคือบางคนเนี่ยไม่รู้เหมือนฝรั่งเนี่ยที่
เอาพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปไปตั้งบางทีไปวางไว้ตรงรองเท้าไม่ว่ากันหรือไปวางไว้ตรงที่ไม่ควรนะที่สำคัญคือถามน้องเขาน้องบอกว่าคนนี้ไปซื้อมามือสองอ๋อไปซื้อมามือสองคิดว่าเป็นโมเดลครับคิดเป็นโมเดลโมเดลว่าทองเหลืองอ๋อฮะไหนครับอยู่ไหนครับยืนอยู่นี่ฮะยืนอยู่ตรงนี้บอกลักษณะหน้าตาแบบนี้ก็เป็นยังไงผู้หญิงคนนี้ผมปิดหน้าเลยฮะผมปิดหน้าแล้วลูกชายเข้าห้องน้ำแล้วผมตอนไปฉี่ครับพอเขาเห็นปุ๊บเขายิ้มเลยฮะเขายิ้มเลยจากผมปิดหน้าอยู่อย่างนี้พอเราไปฉี่เขาก็เปิดหน้าอย่างนี้เลยเหรอครับจริงป่ะจริงฮะเขาชอบเหรอเหรอครับนี่ผีโรคจิตฮะโรคจิตเหรอแสดงว่าชอบช่วงคนเข้าเยอะๆนี่เขายิ่งชอบเลยนะอ๋อเหรอเขาชอบเขาผู้ชายชอบชอบผู้ชายไปทำท่าเหมือนจะโชว์ให้เขาดูสิเขามีท่าทีตื่นเต้นหรือไม่ชอบไหมเขาดูเบื่อมากดูเบื่อมากเลยเดี๋ยวดูผมนะดูผมนะอ้วนๆอย่างผมดูที่เขาจะชอบไหมเขาทำไงครับโดนพี่ดุยตบเด้อเขายิ้มเลยฮะยิ้มเลยเหรอครับดวงวิญญาณนี่มาอยู่นี่ได้ไงมาเพราะว่าอยากเห็นผู้ชายอะไรเงี้ยอยากเห็นผู้ชายอุ้ยนี่โรคจิตนะเนี่ยเมื่อก่อนผมเล่านิดนึงเนี่ยเมื่อก่อนจะมีนักแสดงมาที่บ้านนี้บ่อยก็จะมาเข้าห้องน้ำนี่หน้าตาดีๆทั้งนั้นอ๋อเหรอก็จะมาก็ชอบมาดูผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่โอเล่าให้ฟังอันนี้ผมแค่ทำให้รู้สึกขำๆกันเล่นๆนะใครเครียด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 อันนี้จัดการได้ไหมควรจัดการนะควรจัดการนะเดี๋ยวจะทำให้คนที่อยู่ในนี้เนี่ยเหนื่อยคุณน็อปเห็นอะไรครับตรงนี้เป็นหิ้งพระของบ้านใช่ใช่อะไรแต่ว่ามันแบบว่าคือเข้าใจแล้วทำไมถึงไม่มีแบบอำนาจแบบเหมือนพลังพุทธคุณหรืออะไรที่มันเป็นแบบที่มันคอยกันนะเนาะเพราะว่าดูดิคือมันแบบไม่ได้แบ่งโซนไม่ได้แบบซึ่งอาจารย์เต้เนี่ยบอกว่าเบาบางและจางมากออฟรู้สึกได้เลยง่ายๆคือหนึ่งเนี่ยหิ้งพระที่มีเสื้อผ้าผมไม่รู้นะว่าแต่งตัวตรงไหนด้วยนะตรงไหนครับก็แล้วแต่บางทีผมก็แล้วแต่บางทีก็แต่งตรงนู้นเปลี่ยนโชว์พระตรงนี้เลยเลยทำให้บางสิ่งบางอย่างสามารถเข้ามาง่ายขึ้นณจุดหนึ่งนะฮะคุณรอบเห็นอะไรไหมครับตรงนี้ไม่มีพลังเลยไม่มีใครบอกอะไรได้เลยห้องนี้คือคุณม็อบเคยอยู่เมื่อก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ถ้ากลับมานอนที่นี่นี่ก็ไม่นอนนี่ไม่นอนนี่ก็นอนข้างล่างครับนอนข้างล่างใช่ครับโอเคร้อนแล้วมีปัญหาหลายอย่างไฟดับน้ำไม่ไหลเยอะไปหมดเยอะไปหมดเลยคุณอ๊อฟผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนรู้สึกว่าตอนเนี้ยอยู่ที่คุณแม่ป่ะฮะผมอยู่ที่คุณแม่แล้วตอนนี้เพราะว่ารับตอนไปรับก็คือคุณแม่กับคุณม็อบไปรับมาใช่ไหมใช่ครับคุณแม่เชื่อด้วยเชื่อมากมากด้วยเรื่องแบบเนี้ยเหรอคุณแม่ก็น่าจะใส่มูประมาณหนึ่งอยู่ก็ถามว่าเขาชอบดูดวงชอบอะไรพวกนี้แต่การต้องแยกกันนะการดูดวงกับบางอย่างใช่ว่าดีก็ไปแม่อาจจะชอบแค่ดูดวงเพราะว่าสิ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างบ้านนี้ไม่เอาเลยนะใช้คำไม่เอาดีกว่าไม่เชื่อเลยคือถามว่าถ้ามีคนบอกปุ๊บก็จะเชื่อนะแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบโอ้จะมีเวลามานั่งดูแลแม่เขาจะทุ่มเทกับเรื่องการทำความสะอาดบ้านซะมากกว่าอะไรประมาณนั้นก็คือไปแล้วก็ไปรับมาแล้วก็ก้าวปล่อยไว้แค่นั้นแหละเป็นความมูที่แบบไปแบบไม่รู้อ่ะมูตามกระแสไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปน่ะคืออะไรถูกไหมแม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาให้ทำอะไรกูก็ทำแค่นั้นเองก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็โอเคมันคงไม่ได้มีผลอะไรกับเราหรอกดีก็ดีไม่ดีก็เอาออกแต่คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องไปรับพร้อมกับอันเนี้ยมาแล้วเขาถึงหนีไปเกาะอยู่ได้ถึงไปอยู่ที่คุณแม่อาจจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูคุณแม่อีกทีหนึ่งผ่านหลังก็ได้และคุยกับคุณแม่กันเนาะ